วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูพรจะมาสอนจินตคณิตนะคะในการเรียนจินตคณิตมือขวาของเด็กๆฝั่งไหนคะมือขวาแทนด้วยหลักหน่วยแทนตัวเลขหลักหน่วยนะคะส่วนมือซ้ายแทนหลัก10ทีนี้เวลาเราจะนับเราจะกำมือไว้อย่างนี้นะคะถ้าเริ่มต้นกำมือไว้1เอาออกมาอีก1ก็เป็น2 2เพิ่มมาอีก1ก็เป็น3 3เพิ่มมาอีก1ก็เป็น4อันนี้คือ4นะคะเอาอีกครั้งค่ะ1 2 3 3เพิ่ม1ก็เป็น4ทีนี้4เพิ่มอีก1เป็นเท่าไหร่คะ4เพิ่ม1ก็เป็น5 5คือนิ้วหัวแม่มือนี่คือ5เอาอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 5อันนี้5นะคะ5คุณครูลด5ออกก็เป็น0 0ออกมาอีก1ก็เป็น1 1ออกมาอีก1ก็เป็น2อีก1เป็น3 4 5 5บวก1เป็น6 6บวกอีก1ก็เป็น7 8 9เพราะฉะนั้นนิ้วมือเราข้างนี้ข้างเดียวจะมีค่าอยู่แค่เลข9นะคะนิ้วหัวแม่มือนี้มีค่าแทนเท่ากับ5ส่วนนี้คือ11ลบออก1เหลือ0 0เพิ่มมา1ก็เป็น1 2 2ลบ1เหลือ1เพิ่มมาอีก1เป็น2อันนี้คือเลข0อันนี้คือเลข1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 1 0 5 0 2 0 2 0 5ตอนนี้เรา5แล้วใช่ไหมคะบวก1เป็น6เด็กๆออกมาเลยนะคะ7 8 9นิ้วมือข้างเดียวมีแค่9นะจะยังไม่ถึง10นะเพราะนิ้วมือข้างขวานี้คือหลักหน่วยหลักหน่วยเรามีถึงแค่เลข9เท่านั้นนะคะตอนนี้9 9ออก1เหลือ8 8ออก1เหลือ7 7ออก1เหลือ6 6ออก1เหลือ5 5ลบ5เท่ากับ0ทีนี้ข้างนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่ามี9ทีนี้คุณครูจะบอกตัวเลขให้เด็กๆชูนิ้วออกมานะคะดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าครูพรบอกว่า1เด็กๆ ก็ชูมา1ชูมาเสร็จแล้วเด็กๆพูดว่า1พอพูดเสร็จแล้วเด็กกำมือไว้เลยนะคะต่อไป2 2 5 1 2 3 4 5หนึ่งห้าห้าหนึ่งหกหกก็มีห้าห้าคือนิ้วนี้ใช่ไหมคะห้าบวกอีกหนึ่งก็เป็นหกหกอันนี้คือหกนะคะหกต่อไปหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดอันนี้5 6 7ต่อไป5 5บวก3เป็นเท่าไรคะ5บวก3แล้วก็เอาออกมาอีก3นิ้ว1 2 3 5บวก3ก็เป็น8ที่สำคัญเด็กๆจะต้องจำค่าของนิ้วให้ได้ค่าของนิ้วหมายถึงว่านิ้วนี้นิ้วชี้นี้มีค่าเท่ากับ1เราออกมาอีก1ก็เป็นถ้าเราทำสัญลักษณ์แบบนี้หมายถึงว่าเท่ากับเลข2ถ้าทำสัญลักษณ์นี้ก็คือเลข5ถ้าทำสัญลักษณ์นี้คือเลข3อันนี้คือ4นี้คือ5
ดังนั้นสัญลักษณ์เด็กๆก็ต้องจำให้ได้แล้วเด็กๆจะต้องจำให้แม่นด้วยถ้าเด็กๆจำสัญลักษณ์ได้และจำแม่นเราก็สามารถบวกลบเลขได้อันนี้แค่5นะคะทีนี้ว่า10เป็นเลขยังไงอ่ะมาดูนะคะ5แล้วใช่ไหมคะ5บวก6 7 8 9อันนี้หลักหน่วยนะคะต่อไปเราเอามือข้างซ้ายออกมามือข้างซ้ายคือมือข้างนี้อันนี้9แล้วใช่ไหมคะต่อไป10 10มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะ10มีเลข1กับเลข0ดังนั้นมือข้างซ้ายอันนี้คือ10นะคะไม่ใช่1อันนี้คือ10 10มี1กับ0ต่อไป11เป็นยังไงคะ11แล้วก็เอา10ออกมาแล้วก็หลักหน่วยอันนี้คือหลักหน่วยออกมาอีก1 10บวก10บวก1ก็เป็น11ต่อไป12 12ก็คือมี10กับฝั่งนี้ก็ต้องออกมา1 2ก็เป็น12ต่อไป13เพิ่มมาอีก1 10 1 2 3อันนี้คือ13นะคะ14ทำยังไงคะออกมา10 1 2 3 4อันนี้คือ14 14นะคะ15ทำยังไงคะ15ก็คือ10แล้วก็5ก็เป็น15การเอานิ้วออกมาถ้าการเพิ่มตัวเลขการเพิ่มตัวเลขหรือการบวกเลขเราจะเพิ่มจากนิ้วข้างบนอย่างนี้นะคะเอาออกมา1แล้วก็ไล่ลงมา2 3 4 5แต่ถ้าการลบเลขเป็นการหักออกเราจะเริ่มหักจากด้านล่างขึ้นไป1หัก1ลบอี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 ก5ถ้าบวกเลขเราออกมาจากข้างบน5 1เพิ่มอีก1อีก1อีก1แบบนี้เข้าใจไหมคะดังนั้นให้เด็กๆไปฝึกนับเลขหน้านี้นะหน้านี้อันดับแรกเลยเด็กๆมองดูตัวเลขแล้วทำนิ้วตามตัวเลขลำดับขั้นต่อไปลำดับที่2ให้คุณพ่อคุณแม่บอกตัวเลขแล้วเด็กๆก็เอานิ้วออกมาหรือไม่ก็ให้คุณพ่อคุณแม่เอานิ้วออกมาทำสัญลักษณ์ออกมาแล้วให้เด็กๆบอกตัวเลขเข้าใจไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ